3. ปัญหาของโลกทำให้อุตสาหกรรมทุกแขนงเริ่มตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ด้วยโดยกระเป๋าเซตสุดเท่นี้นี่เองค่ะที่ทำให้ Keep The World ต้องเดินทางมาหาถึงที่ณโรงภาพยนตร์ Major สาขารัชโยธินเพราะกระเป๋าเหล่านี้ผลิตมาจากจอภาพยนตร์เก่าด้วยแหละเขาบอกอีกนิดนะคะว่าถ้าใครเป็นสายเก็บสะสมคอลเลกชันหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ Major กระเป๋าเซตนี้น่าเก็บมากๆและมีจำนวนจำกัดด้วยส่วนสตอรี่ของกระเป๋าจะเป็นยังไงก็ขอให้เจ้าของกระเป๋ามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่า Pronto เป็นร้านเสื้อผ้านะครับที่เริ่มต้นเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วนะครับเริ่มจากพี่น้องที่เรียกว่าพยายามหาแบรนด์ที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจคือมีสตอรี่นำเข้ามาแล้วก็ขายให้ลูกค้าไทยได้ลองใช้กันนะครับก็จริงๆผมได้คุยกับทางทีมเมเจอร์ว่าจะมีการเปลี่ยนจอหนังนะฮะก็ดูว่าจอพวกนี้จะเอาไปทำอะไรต่อบางแบรนด์ในเครือของ Pronto ที่มีวิธีการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลสินค้าได้ที่น่าสนใจแล้วเราก็อยากจะเอาความคิดนี้มาใช้กับแบรนด์ไทยบ้างนะครับแล้วก็การที่เราได้ใช้จอหนังมาทำเป็นกระเป๋านี้ก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานด้วยครับก็คือโจทย์ตอนแรกนะครับที่ได้รับคือให้ออกแบบกระเป๋าจากผ้าใบที่ไม่ใช้แล้วโดยที่จะดึงความเป็นเมเจอร์ออกมายังไงได้บ้างก็คืออย่างไซส์เล็กนะครับคือจะได้อินสไปร์มาจาก M Pass ของเมเจอร์ครับตอนแรกจะทำเป็นกระเป๋าที่ใส่การ์ดใส่เหรียญใส่เงินแบบพกออกไปง่ายๆในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้แบบด้วยความที่เป็นคนต้องพกโทรศัพท์ไปตลอดก็เลยขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแบบใส่โทรศัพท์ได้ด้วยอย่างไซส์ต่อมาก็จะเป็นอินสไปร์มาจากป๊อปคอร์นของเมเจอร์ครับตอนแรกจะทำเป็นเซตที่แบบเหมือนขายพร้อมกับป๊อปคอร์นแก้วน้ำได้เพราะว่าด้วยขนาดที่มันใส่ได้อะไรครับก็เลยทำมาเป็นไซส์ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมน่ารักหน่อยก็สามารถใช้แบบเนี่ยเกี่ยวสายได้แล้วก็แบบห้อยสะพายได้อะไรประมาณนี้ครับไซส์สุดท้ายด้วยความที่2ใบแบบมีฟังก์ชันหลายแบบผมก็เลยเลือกเป็นโทสต์แบกที่มันจะแบบสามารถถือก็ได้สะพายก็ได้อยู่แล้วใช่ครับมีซิปด้านหน้าไซส์ออริจินอลของถุงผ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปใช่เลยแล้วทำไมต้องเป็นสีขาวสีดำคะสีขาวสีดำเนี่ยมาจากคีย์โลโก้ของคอลเลกชันนี้นะครับคือด้วยความที่Prontoเนี่ยสินค้าจะแบบอ้างอิงจากของเก่าหรือว่าประวัติศาสตร์อะไรอยู่แล้วพอมาทำเป็นของเมเจอร์ก็เลยนึกถึงตัวเขาดาวนับเวลาก่อนฉายหนังครับก็อยากจะอินสไปร์คนที่ได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าให้ดูรอบข้างตัวเองว่ามีอะไรที่เราไม่ต้องทิ้งไหมหรือเอาอะไรที่เรามาใช้งานใหม่ได้คือเราจะไม่ได้ผลิตผ้าใหม่ออกมาเราจะใช้ผ้าเดิมซึ่งมันก็เป็นจอที่มีจำกัดมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างลิมิเต็ดที่หายากเหมือนกันครับทุกคนก็สามารถออกแบบเหมือนของใช้ในชีวิตประจำวันที่แบบไม่ได้ยากได้ครับจากของที่ทุกคนใช้แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ในทุกอย่างอะไรแบบนี้ครับในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีมากๆในการเอา creativity มาสร้างสินค้าใหม่ๆผมว่าก็เรียกว่าอยากจะให้ทำต่อไปแล้วก็ตื่นเต้นที่จะคอยติดตามดีไซเนอร์ต่างๆในประเทศไทยที่ทำโปรเจกต์ใหม่ๆพวกนี้อยู่ด้วยครับเห็นไหมว่าคนไทยเก่งแค่ไหนโดยเฉพาะงานฝีมือนี่ไม่แพ้ใครจริงๆแต่เมเจอร์เขาไม่ได้มีไอเดียรักโลกจบแค่กระเป๋าเหล่านี้แต่มีด้านอื่นๆด้วยที่เขาก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่จะมีอะไรบ้างนั้นขอชวนไปคุยกับคุณนรุตผู้บริหารเมเจอร์กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เราสร้างความสุขให้กับคนดูนะครับเราก็ไม่ได้สร้างเรื่องมลภาวะอะไรมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ESG เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญสำหรับเรานะครับเรามีอยู่2โปรเจกต์ที่เราตั้งใจแล้วก็ทำอย่างมุ่งมั่นมากเลยนะครับก็เรื่องของ Major Care นะครับแล้วก็เรื่องของ Green Cinema Green Cinema เนี่ยเราตั้งใจที่จะทำให้โรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ Recycle นะครับเพราะขยะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการแยกขยะรีไซเคิลหลังจากรีไซเคิลเสร็จปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเราก็จะมาทำเป็นเสื้อนะครับอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับก็ทำจากตัวขวดพลาสติกนะครับ12 ขวดเป็นเสื้อโปโลได้เลย นะครับแล้วก็เรายังไปทำลักษณะอื่นๆอย่างเช่นชุด PPE นะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะมีการเอาวัสดุที่เป็นของพลาสติกมาทำเป็นโต๊ะนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยมาวางตามล็อบบี้ต่างๆของโรงภาพยนตร์นะครับทำให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้เลยว่าอันเนี้ยคือโต๊ะที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลถังขยะที่แยกขยะรีไซเคิลกับขยะที่ทิ้งนะครับเราก็มีการแยกชนิดประเภทของตัวขยะเนี่ยออกไปที่ถังขยะนะครับทุกจุดทุกสาขาเมเจอร์มีหมดนะครับอย่างที่2ก็คือหลอดนะครับหลอดที่จะเป็นหลอดที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะไม่มีเวสเหลือนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างถุงเนี่ยที่จุดป๊อปคอร์นเราเนี่ยก็เป็นถุงกระดาษหมดแล้วนะครับเราไม่มีถุงพลาสติกแล้วนะครับถุงกระดาษก็จะย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวที่เราส่งเสริมเรื่อง energy saving นะครับอย่างเช่นสาขาแซดโลของเราเนี่ยเราก็เริ่มมีเรื่องของตัว EV charger นะครับรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถมาชาร์จไฟได้นะครับอันนี้เราก็ทำร่วมกับทางกิ้งก่าเราก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพนะครับเรามีเป็นลานวิ่งดัดฟ้านะครับชื่อ M Sky Walk นะครับสามารถที่จะมาวิ่งออกกำลังกายกันได้นะครับอันนี้ก็ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะครับให้ชวนคนออกกำลังกายกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของตัว paperless นะครับปัจจุบันเนี่ยทุกคนซื้อตั๋วบนแอปได้แล้วนะครับแอปก็จะมีรูปที่เป็น QR code นะครับเวลาเดินเข้าเนี่ยไม่ต้องปริ้นกระดาษออกมาแล้วนะครับก็คือสแกนจากมือถือได้เลยนะครับณจุดเช็คบัตรนะครับแล้วก็เดินเข้าลงได้เลยเป็นการลดการใช้กระดาษไปด้วยนะครับเรื่องของการทำ waste reduction เราก็จะพยายามที่จะดูว่า waste ตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องของ waste reduction ที่เราทำนะครับ Major เนี่ยเรามีการอัปเกรดลงภาพยนตร์อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความทันสมัยนะครับจอภาพยนตร์เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกๆประมาณ10ปีนะครับเนื่องจากว่าจอมีอายุการใช้งานเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพลงนะครับจอเก่าเนี่ยที่เราเอาลงมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำวัสดุตัวเนี้ยมาทำเป็นกระเป๋าได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยต้องเรียนว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับเราทำรุ่นแรกไปละแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับเสียงตอบรับท่วมท้นมากเลยเราก็เลยทำรุ่นที่2นะครับอันนี้เราทำกับ Prontoเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของ Major Care นะครับ Major Care เนี่ยเราพยายามที่จะคืนสิ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเราก็คือการสร้างความสุขให้กับสังคมนะครับตอนนี้เรามี Major Care ที่เราทำ2โปรเจกต์ใหญ่ก็คือว่าเราสร้างห้องหนังให้กับน้องๆต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาสนะครับเราก็ไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็อาจจะด้อยโอกาสนะครับแล้วก็ไปรีโนเวทห้องนะครับที่มีอยู่แล้วก็ตกแต่งเรามีเรื่องของอุปกรณ์การฉายหนังทั้งหมดไปลงให้หมดเลยเรื่องของการพาน้องด้วยโอกาสเนี่ยมาชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องที่อาจจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นน้องที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะครับแล้วก็พามาชมภาพยนตร์แล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุนะครับขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะครับก็คือว่าในรุ่นแรกในที่เราทำเนี่ยขายดีมากเลยยังไม่ทันที่จะผลิตจำนวนเท่าไหร่ก็คือขายหมดแล้วนะครับรุ่นที่2เนี่ยเรารีบไปคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเราได้ Pronto นะครับซึ่ง Pronto เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำสตรีทแวร์แล้วก็เรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วนะครับเราอยากให้กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์2อย่างคือฟังชั่นอลแล้วก็เรื่องของอิโมชั่นอลด้วยก็คือใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีเรื่องของความรูปลักษณ์ที่สวยงามด้วยนะครับเราก็เลยไปคอลแลบกับทาง Pronto นะครับก็ได้ Pronto เนี่ยช่วยดีไซน์ทั้งหมดเลยแล้วก็คอนเซปต์การดีไซน์ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยมาจากทาง Pronto นะครับแล้วเราก็ร่วมมือกันเพื่อออกกระเป๋ารุ่นนี้แล้วก็จัดจำหน่ายอยู่ในช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะครับถ้าออนไลน์เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขายที่ Shopee Lazada นะครับเสิร์ชหา Major Mallนะครับก็สามารถที่จะพรีออเดอร์ได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ช่วงพรีออเดอร์เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วของจะส่งถึงบ้านท่านเนี่ยประมาณช่วงเดือนธันวาคมต้องเรียนว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาขายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเอาไปสนับสนุนในกิจการของ Major Careนะครับ Major Care คือมูลนิธิของเราที่จะต้องช่วยเรื่องของการสร้างห้องหนังหรือว่าการพาน้องๆด้วยโอกาสเนี่ยมาชมภาพยนตร์ด้วยนะครับเพราะเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องไปสนับสนุนสังคมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่ามันเป็นวงจรของการสนับสนุนสังคมต่อเนื่องนะครับอย่างแรกก็คือได้ช่วยลดขยะนะครับลดเวสต์ร่วมกับเรานะครับอย่างที่2ก็คือช่วยร่วมต่อยอดในเรื่องของสังคมด้วยที่เราจะไปสนับสนุนมูลนิธิ Major Care ต่ออีกด้านหนึ่งด้วยครับKeep The World ก็หวังว่าในอนาคตนโยบายเหล่านี้จะเติบโตมากกว่าเดิมมีประสิทธิภาพพร้อมกับคนไทยที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเยอะๆนะคะ